วัสดีค่ะ Facebook แล้วก็ YouTube นะคะตอนนี้นั่งอยู่บนรถเมล์รถเมล์เข้าท่าแล้วนะคะก็นั่งมาเป็นคนแรกนะคะก็ระหว่างรอนี่อากาศที่ญี่ปุ่นตอนนี้ร้อนมากนะคะฟ้าจังก็เลยต้องนี่มีเทคนิคมีเคล็ดลับดีๆนะคะใครอยู่ประเทศญี่ปุ่นฟ้าจังไม่ได้มาเป็นลูกเสือสำรองหรือว่ามันเน้นนารีนะจ๊ะที่ประเทศญี่ปุ่นนะคะถ้าใครใช้ผ้าพันผ้าเช็ดหน้ามาทำเป็นผ้าพันคออย่างนี้มันไม่ถือว่าแปลกนะคะคนไทยจะถือว่าแปลกใช่ไหมมีเคล็ดลับดีๆเป็นการซับเหงื่อที่คอผู้หญิงเราเว้ยสุขลักษณะสุขอนามัยนี่มันสำคัญนะถ้าเอาผ้าเช็ดหน้าเนี่ยมาพับแล้วพันคอเหมือนลูกเสือเนี่ยนาฬิกาอย่างเงี้ยมันจะช่วยซับเหงื่อแล้วมันจะทำให้ผมของเราไม่เปียกเหงื่อผมของเราจะอยู่ทรงได้นานถ้าใครผมหยุดผมหยิกผมหย่อยแล้วไปยืดตรงมาหรือว่าใดตรงมันจะไม่หดตัวนะคะแล้วมันจะทำให้ซับเหงื่อเราอะเราเป็นผู้หญิงอะจะได้ไม่เหม็นเปรี้ยวเหม็นเค็มโอเคเปล่ารู้เรื่องนะโอเคคลิปนี้มาชวนชิมกันด้วยชวนชิมเครื่องดื่มห่างหายไปนานนะคะคลิปนี้จะเป็นการชวนชิมเครื่องดื่มชินชูโซบะชาเฮ้ยแค่อ่านชื่อมันก็แปลกแล้วว่าจังเลยอดใจไม่ไหวต้องซื้อมารีวิวให้ได้ชินชูคืออะไรคือชื่อสถานที่หนึ่งในนากาโน่ในจังหวัดนากาโน่นะคะแล้วก็ฟ้าจังยังไม่ได้หาข้อมูลมาเป็นที่เรียบร้อยนะแค่หาข้อมูลว่าชินชูเนี่ยมันคือชื่อสถานที่ที่ไหนนะคะและโซบะชามันน่าจะเป็นโซบะก็น่าจะเป็นเส้นโซบะใช่ไหมมันน่าไอชาตัวนี้มันน่าจะทำมาจากไอตัวข้าวเส้นโซบะเนี่ยมันทำมาจากข้าวใช่ปะต้นข้าวมันน่าจะทำมาจากต้นข้าวของโซบะแน่ๆใครมีความรู้เรื่องนี้เม้นมาที่คลิปใต้คลิปนะคะและที่สำคัญมันเป็นคาเฟอีนเซโร่โหหายากนะพวกน้ำชากาแฟที่มันมีคาเฟอีนที่เป็นศูนย์อะเราจะได้ดื่มเราจะได้ไม่ต้องเป็นเสพติดน้ำชาเสพติดกาแฟนะคาเฟอีนเซโร่โอเคไม่พูดพร่ำทำเพลงมาชิมกันเลยว่ากลิ่นมันไม่เหมือนใบชาน่ะกลิ่นมันมีความละมุนเหมือนว่าเราได้กินแบบว่าแป้งสาลีพวกข้าวอะไรอย่างเงี้ยอร่อยมากเลยอร่อยมากเลยทั้งไงก็การันตีว่าน้ำชาโซบะชาเนี่ยอร่อยจริงๆนะคะถ้าไงก็คลิปนี้ขอแค่นี้ก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปเด้อจุ๊บจุ๊บยอดเชิญค่ะบ๊ายบายคนมองกันเต็มเลยชินชูโซบะชาอย่าลืมอ๋อ130 เยนนะคะที่จิโดฮัมเบกิค่ะ